ียดายนะคะที่นี่ไม่มีหมูเด้งเหมือนที่เมืองไทยนะคะอยากกลับเมืองไทยไปดูหมูเด้งเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่อากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ก็มีแดดนิดหน่อยนะคะเราต้องจอดรถที่อื่นนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเข้าดาวน์ทาวน์ดัลลัสนะคะเนื่องจากถ้าเราขับรถไปเนี่ยจะหาที่จอดยากมากแล้วก็ต้องเดินไกลมากๆนะคะทางที่สะดวกที่สุดที่ทุกคนแนะนำนะคะก็คือขึ้นรถไฟไปค่ะแล้วในรถไฟนะคะก็จะมีแต่คนใส่สีตอนนี้นะคะก็คือ UT Austin นะคะของเท็กซัสนะคะแล้วก็หลังๆก็จะมีคนใส่สีแดงโอกาฮูมาขึ้นมาบ้างนะคะพอไปถึงดาวเทานะคะก็จะเห็นคนที่ใส่ชุดแบบว่า2ทีม2สีเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีตะโกนด้วยนะคะบางคนก็ตะโกนว่า OU นะคะแล้วก็ให้คนอื่นต่อท้ายนะคะก็จะเป็นตะโกนแข่งกันแบบคำๆนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะคะคนเยอะมากๆถึงมากที่สุดนะคะลายยาวมากนี่เป็นทางเข้านะคะด้านหน้าของ State Fair พอเข้ามานะคะก็มีอาหารให้ชิมอะไรเรื่อยๆเลยนะคะแทบจะทุกร้านเลยก็คือชิมจนหนำใจเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับนุชเท็กซัสนะคะวันนี้นะคะนุชเท็กซัสมาอยู่ที่สเตทแฟร์นะคะที่ดัลลัสเท็กซัสนะคะเป็นสเตทแฟร์ของดัลลัสปีนี้นะคะจะมีช่วงวันที่26กันยานะคะจนถึง20ตุลานะคะเป็นงานใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งคนก็จะเยอะประมาณนี้เลยแต่วันนี้นะคะที่คนเยอะเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากวันนี้มีบิ๊กเกมนะคะที่มี UT Austin นะคะฟุตบอลนะคะแข่งกับโอคลาโฮมาซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์มากๆลูกบอกว่าคือ2ทีมนี้เนี่ยเขาแข่งกันมาทุกปีนะคะแล้วปีนี้ก็ได้มาแข่งที่ดัลลัสเท็กซัสนะคะก็เลยคนก็เลยเยอะมากๆคนก็จะแบ่งเป็น3ทีมนะคะวันนี้ก็คือทีมที่สีแดงนะคะโอคลาโฮมาเนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะใส่หมวกสีแดงใส่ชุดสีแดงเพื่อที่จะมาเชียร์ทีมโอคลาโฮมากับอีกทีมนึงนะคะก็คือเท็กซัสนะคะกรองฮอนนะคะก็จะเห็นเป็นทีมสีส้มๆแบบนี้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็อีกทีมนึงก็คือไม่ได้เชียร์ใครนะคะก็มาเที่ยวที่สเตทแฟร์เฉยๆนะคะก็จะใส่เป็นชุดหลากหลายสีอะไรก็ตามนะคะแต่วันนี้ลูกสาวชวนมาเชียร์เท็กซัสนะคะก็เลยต้องใส่ตีนนิดนึงมีหมวกอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้รอลูกสาวนะคะซื้อคูปองอยู่ข้างหลังนะคะแดดร้อนมากนะคะวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ90องศาฟาเรนไฮต์นะคะที่เซ็กซ์ตันนะคะจะให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นแลนด์มาร์คอันใหญ่ของสเตทแฟร์นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นองค์ลองฮอนนะคะแล้วก็ธงโอคลาโฮมานะคะด้านนี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นบุคคลจะแบบมาถ่ายรูปกับรูปปั้นตัวนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของนี่นะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนะคะของที่สเตทแฟร์นะคะคือเอาจริงๆนะคะหนูเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะตอนลูกยังเด็กๆอยู่ตอนนี้นี่นะคะลูกเป็นสาวแล้วนะคะปีนี้ก็จะจบคอลเลจแล้วนะคะที่ UT Austin นะคะนี่นะคะคนเยอะมากๆเลยคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คนะคะคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้คนเยอะจริงๆก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาก็จะใส่สีส้มกับสีแดงแล้วก็มีสีอื่นๆบ้างนะคะใครที่เชียร์ฟุตบอลเขาก็จะรู้นะคะว่าควรจะใส่สีอะไรดีโอ้ยอากาศวันนี้นะคะถือว่าตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นิดหน่อยนะคะแต่คิดว่าถ้าช่วงเย็นน่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่แบดเหมือนช่วงซัมเมอร์นะคะตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะคนจะรอถ่ายรูปกันแถวนี้นะคะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของสเตทแฟร์เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกสาวดีกว่านะคะว่าเชียร์ทีมอะไรเชียร์ทีมอะไรคะ UT Austin Yeah
ตอนนี้นะคะเรากำลังสแกนที่แมปนะคะแล้วก็ไปดูว่าร้านที่เราอยากกินอยู่ส่วนไหนของแมปนะคะซึ่งแมปแบบนี้นะคะเขาจะมีแถบด้านหน้าตอนทางเข้านะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นสเตชันให้หยิบฟรีเต็มเลยนะคะร้านนี้เหรอลูกไม่ได้เป็นคูปองโอ้เราต้องซื้อคูปองก่อนนะคะถึงจะซื้ออาหารได้ตอนนี้เข้ามาด้านในนะคะโอ้โหเย็นขึ้นเยอะเลยนะคะข้างในเขาก็มีขายของขายพวกซาซิชิขายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีขายพวกเตียงนะคะคนก็นอนกันเฉยเลยนะคะแล้วเขาก็มีพัดแจกให้ด้วยนะคะเนี่ยคนก็มานั่งพักเพราะว่าตรงนี้ก็จะเย็นขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีเครื่องตรงนี้นะคะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะก็ถ้าใครแบตหมดก็มาชาร์จที่นี่ได้นะคะข้างในก็สบายหน่อยนะคะมาพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปสู้รบกับความร้อนใหม่อีกทีนะคะนี่ก็เอากระเป๋าแค่ใบเล็กแค่นี้มานะคะก็เลยเอาแก้วน้ำมาด้วยนะคะเพราะว่าร้อนก็กลัวแบบหาน้ำกินยากแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อคูปองละเอี่ยมก็จะไปหาน้ำกินข้างนอกกันนะคะออกมาก็จะอย่างนี้เลยนะคะคมเยอะ It's over there Well, let's write your big text She's in the car It's just There you go ไหนเป็นฟุตเทจ Thank you, dear I think we can find more maps later Okay ทุกคนคะตรงนี้จะเป็นส่วนของเห็นไหมคะจะเป็นไดโนเสาร์นะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะเขาก็จะมีให้เด็กๆนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะมานั่งเรือนะคะเรือเป็ดนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยเสร็จได้นะคะที่นี่ไม่มีหมูเด้งเหมือนที่เมืองไทยนะคะอยากกลับเมืองไทยไปดูหมูเด้งกันนะคะเนี่ยก็จะคล้ายๆที่เมืองไทยนะคะจะมีสิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนทำผิดเสร็จประมาณนั้นนะคะ
I should have quizzed you on that first. I'll let you have the purple one if you can tell me the purple one. ตอนนี้นะคะก็มาซื้อน้ำนะคะเป็นโฟเซ่ลามอนโอเคเลยชื่นใจไม่หวานไม่เปรี้ยวเกินไปใช้ได้นี่นะคะสเตเดียมที่เขาแข่งฟุตบอลกันนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยคนยืนอยู่ขอบข้างบนคือคนเยอะมากนะคะทิกเก็ตขายหมดแบบรวดเร็วนะคะก็เลยซื้อไม่ทันนะคะก็ต้องดูแบบว่าด้านนอกก่อนแฟชั่นสาวๆแต่งตัวน่ารักกันมากเลยทีมยูทีออสตินนะคะตุ๊กตาแบบนี้นะคะ
อนเด็กๆนะคะให้สาวเล่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วน่ารักดีค่ะเกมนี้ที่เมืองไทยไม่น่ามีนะคะเออน่ารักอ่ะเดี๋ยวเขาดูนะเขาเล่นยังไงกันอ๋อก๊อบก๊อบให้ไก่กระเด้งลงหม้อให้ได้นะคะลองดูนะคะนี่นะคะเขาก็จะวางไก่แล้วทำยังไงก็ได้ให้ลงหม้อนะคะไม่แน่ใจว่าต้องลงกี่ครั้งถึงจะชนะอย่าไปดูตึ้งตึ้งเนี่ยค่ะต้องลงให้ลงหม้อยังไม่ค่อยมีใครลงนะคะโอ้โหยากอยู่ยากอยู่อันนี้ที่เมืองไทยไม่น่ามีเกมนี้เกมนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะคะโอ้เกือบเข้าแล้วทำให้ไก่นะคะลงหม้อให้ได้นะคะเอาขอให้ลงขอให้ลงโอ้ยเกือบส่วนเกมนี้ก็โยนห่วงยางให้ของขวดนะคะไม่แน่ใจว่าทำยังไงถึงจะชนะต้องได้กี่ครั้งนะคะอันนี้ก็คือรถบัมบ้านเราเหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะตอนเด็กๆ เคยเล่นที่ทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นรถบัมแบบนี้ที่เท็กซัสก็มีเหมือนกันนะคะเหมือนกันเด๊ะอันนี้ก็จะเป็นโยนบาสนะคะรางวัลคือใหญ่มากนะคะเห็นหลายคนนะคะก็ฮิ้วตุ๊กตาตัวใหญ่ๆกลับนะคะโอ้ my ไม่แน่ใจว่าต้องกี่ครั้งนะคะถึงจะได้นะคะอาจจะอันนี้เขาน่าจะ3ครั้งโอ้ my ก็คือไม่ได้ไม่แน่ใจ3ครั้งน่าจะหมดแล้วใช่ค่ะ3ครั้งถ้าใครเข้าก็จะได้ตุ๊กตาไฟนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะซ้ำเดิมนะคะก็จะเป็นร้านที่เกมคล้ายๆเดิมอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็ดตัวใหญ่หน่อยอันนี้คนต่อเยอะเหมือนกันนะคะถ้าจะไม่ค่อยยากหรือเปล่าทำไมคนถึงต่อเยอะก็คือปลาให้โดนให้ล้มทั้งหมดมั้งไม่แน่ใจว้าวอันนี้นะคะของรางวัลล่อตาล่อใจมากก็คือใหญ่มากๆจำได้เมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะคุณสาก็เคยมาเล่นคือมันเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากอะเมืองไทยน่าจะมีแล้วมั้งเป็นแบบเนี้ยต้องสายไปให้ถึงบนสุดตรงนั้นนะคะแต่ดูแล้วยังไม่เคยเห็นใครได้เลยอะไม่รู้มันต้องทำทริกยังไงนะคะใครรู้ช่วยบอกด้วยอันนี้เด็กๆ เล่นกันน่ะน่าจะยากค่ะมันตกง่ายมากเลยแต่ดูของรางวัลเด็กโอ้ใหญ่มากเอวิดาชิร้านนี้ของรางวัลน่ารักหน่อยน่ารักกว่าทุกร้านเลยเจ๊โอ้โหคนแข่งกันเยอะเหมือนกันถ้าแข่งเยอะก็จะได้รางวัลที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะใครจะเป็นชิ้นใหญ่ใช่ละแบบเล่นหลายรอบแล้วไม่ได้นะคะก็ใจดีเอาตุ๊กตาให้เหมือนกันนะคะน่ารักเดียวทุกคนคะร้านนี้คือรางวัลใหญ่มากเทียบดูกับคนนี้นะคะใหญ่ไหมคะถ้าโยนเข้าไม่รู้ว่าต้องกี่ครั้งนะคะถึงจะได้รางวัลใครเข้ามั้งไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสเตเดียมนะคะคือดูบรรยากาศนะคะว่าด้านในเป็นยังไงนี่คือทางด้านในนะคะก็จะมีของขาย
ค่ะตกลงนะคะวันนี้นะคะที่ได้มาดูที่เท็กซัสแข่งกับโอคลาโฮมานะคะฟุตบอลเกมนะคะก็ตกลงเท็กซัสชนะไป34-3นะคะก็คือชนะขาดลอยเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะเดินผ่านๆมาก็ตลกมากเลยมีแฟนคลับเท็กซัสนะคะเขาก็ขายน้ำอยู่เขาก็ถามคนที่ใส่เสื้อสีแดงโอคลาโฮมานะคะก็ถามว่าต้องการเน็บนับกินไหมคนนั้นเขาก็งงๆแล้วเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเพราะว่าแบบว่าเผื่อยูจะมีน้ำตายูจะมีเทียอะไรแบบนี้นะคะก็ขำๆกันไปคนนั้นก็หัวล้อกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะนุชกับลูกก็กับเพื่อนลูกแล้วก็ลูกนะคะก็จะกลับกันแล้วอันนี้นะคะก็คนเยอะมากๆเลยตอนแรกว่าจะแบบไปเล่นเกมนะคะแต่ลูกเขาไม่อยากจะเล่นน่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะคะว่าจะซื้อคูปองแล้วก็เล่นไหมถ้ายังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะก็แค่เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเพราะว่าเข้าที่อยู่เท็กซัสมา20ปีนี่นะคะเพิ่งเคยได้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะนั้นตอนลูกยังแบบว่าเดินได้กันนิดๆหน่อยๆเองนะคะจนตอนนี้ลูกจะจบคอลเลจแล้วปีนี้จบคอลเลจที่ UT Austin แล้วนะคะเขาอยากมาดูเกมวันนี้มากๆก็เลยมาเป็นเพื่อนเขานะคะแล้วก็ขอปิดคลิปวันนี้เลยแล้วกันนะคะฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนประมาณไหนก็บอกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนุชจะทำคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะงั้นวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ นี่นะคะเรามาเล่นเกมแบบง่ายๆแค่เลือกเป็ดนะคะว่าจะได้อะไรนะคะโอเคเอาเลยใครจะเอาอันไหนเย้เย้ดิฉันได้ป่ะบักเก็ตเหรออะไรมีแม่นี่น่ารักป่ะหรือว่าอะไรอันนี้นะคะโยนให้เข้าตรงนู้นนะคะซึ่งอันหนึ่งเนี่ย6เหรียญถ้า2อัน10เหรียญนะคะถ้า2ตะกร้า10เหรียญเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าจะได้มาอะไรไหมWe save 12 coupons. Okay, good. Cute. Alright, guys.